ตกลงพ่อคุณต้องใช้หมอนแบบไหนก็น่าจะใบเล็กๆแล้วก็ไม่ต้องสูงมากใบนี้น่าจะโอเคนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมจ่ายตังค์ก่อนอุ๊ยคุณนี่คุณจะซื้อของแบบไม่ลองเลยเหรอเอามานี่ตอนนี้พ่อคุณบอกไม่ได้ว่าต้องใช้หมอนแบบไหนเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านนอนฮะนี่คุณชวนผมนอนเลยเหรออืมเห็นจะใส่แบบนี้แอบแรงนะคุณนี่คุณกวนประสาทกวนประสาทเลือกเองเลยเดี๋ยวคุณเดี๋ยวผมร้องให้ก็ได้